วัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเติมเงินเกมผ่านร้าน Easy Card นะครับคือร้าน Easy Card เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าปกติก็จะเป็นร้านที่ให้ราคาคุ้มสุดในตลาดอยู่แล้วแล้วก็สามารถเติมได้ทุกเกมแบบสะดวกรวดเร็วแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ตัวร้านเนี่ยเขาเพิ่งทำระบบเว็บไซต์มาเพิ่มให้ครับก็กลายเป็นว่าทีนี้ยิ่งเติมง่ายเลยครับทำด้วยตัวเองได้24ชั่วโมงก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราอยู่ที่หน้าตัวเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับตัวลิงก์เนี่ยก็จะเป็นตามในจอเลยนะครับ easycardgametopup.com หรือว่านี้ถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ถูกนะครับก็ตัวลิงก์เนี่ยจะแปะไว้ด้านล่างคลิปให้แล้วเหมือนกันพอเข้ามาถึงแล้วนะครับสมมติว่ามาครั้งแรกนะครับก็ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนครับก็จะเป็นที่บริเวณขวาบนนะครับตรงที่เจวงไว้หรือว่าถ้าเกิดใครมาครั้งถัดไปนะครับก็เป็นเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งหน้าตาตัวสมัครสมาชิกนะครับก็จะเป็นตามในจอเลยครับก็คือเราสามารถสร้าง ID ใหม่เองสำหรับเว็บไซต์นี้ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมกับ Facebook ก็ได้ครับก็อันนี้วิธีไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยเสร็จแล้วพอเราสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากลับมาที่หน้าหลักเนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นตามในจอเลยครับก็คืออย่างด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีโชว์บอกอยู่นะครับว่าเครดิตของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่รวมถึงด้านขวาบนนะครับก็จะมีรายละเอียดตัวแอคเคาท์ของเราให้อยู่ทีนี้ระบบการเติมเงินของเว็บไซต์นี้นะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าตอนแรกครับเราเติมเครดิตเข้าไปก่อนก็คือเติมเงินเข้าตัวเว็บไซต์ไปก่อนจากนั้นนะครับเราจะเติมเข้าเกมไหนจะดึงบัตรเติมเงินตัวไหนเนี่ยก็ค่อยไปดึงจากตัวเครดิตมาครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับก็ไปเติมเครดิตกันก่อนจะเป็นตรงนี้นะครับซ้ายบนซึ่งพอเข้ามาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางในการเติมตัวเครดิตนะครับก็จะมีแบบ True Money True Wallet ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็ตัวบัตรกิฟต์โค้ดต่างๆก็วิธีการไหนก็ได้เลยครับได้เหมือนกันหมดแล้วแต่เราสะดวกก็อย่างของเจจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็คลิกเข้าไปเลยอันนี้ก็จะมีถามจำนวนเงินที่เราต้องการเติมครับก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติใครขี้เกียจเติมบ่อยๆเนี่ยเติมทีนึงเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างสมมติเจกดไปสัก 30,000 ละกันอันนี้นะครับยืนยันการทำรายการมันก็จะมีสร้างเป็นตัว QR code ให้ครับทีนี้เราก็แค่เข้าตัวแอปธนาคารของเรานะครับสแกน QR code เสร็จแล้วจ่ายเงินก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับทีนี้พอเราเติมตัวเครดิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอยู่ที่หน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยครับว่าเครดิตของเราเนี่ยเหลือกี่บาทนะครับจากนี้เราก็ไปซื้อพวกบัตรเติมเงินหรือว่าเติมเข้าเกมได้เลยหัวข้อนะครับก็อยู่ตามบนจอเลยเช่นเนี่ยครับเติมเงินมือถือเติมเงินเกมออนไลน์เติมเงินแบบบัตรเติมเงินก็เดี๋ยวจะพาไปดูไวๆนะครับเติมเงินมือถืออันนี้คือมือถือตรงตัวเลยนะครับแบบพวก Dtac TrueMove AIS พวกนี้เติมได้เหมือนกันแล้วก็เกมนะครับอันนี้จะเป็นเข้าเกมตรงเลยครับก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับแล้วนะล็อกโมบายคาบาว ROV Free Fire เราก็เลือกไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เลือกเกมโดยตรงเนี่ยจะซื้อเป็นบัตรเติมเงินเอาไปเติมต่อยทีนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหัวข้อนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเช่นแบบ Garena Shell บัตร EXE Laser Go พวกนี้ครับอย่างเดียวสมมุติอันนี้เจสาธิตด้วยการเติมเป็น Laser Go ละกันครับจะเอาไปเติม Lag PC ก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลือกราคาได้นะครับนี่นะครับก็ไล่ไปสมมติเราซื้อ 5,000 นะครับก็จะเหลือ4775คือของ Easy Card มันจะดีตรงที่เวลาเราซื้อกับเขานะครับไม่ว่าจะผ่าน Facebook ผ่าน LINE หรือว่าผ่านตัวหน้าเว็บเนี่ยก็ได้ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นราคาคุ้มสุดเลยก็เดี๋ยวนี้จะกดทดสอบเป็น50บาทแล้วกันนะครับก็นี่นะครับเหลือ49กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับกดโอเคทีนี้มันจะโยงมาที่หน้าจดหมายของเราครับก็จะไอตัวที่เราเพิ่งซื้อไปเนี่ยเลเซอร์พินนะครับก็พวกรหัสอะไรเนี่ยก็อยู่ตามนี้เลยเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปเติมได้เลยครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติใครอยากดูประวัติอันเก่าๆนะครับก็พวกประวัติการสั่งซื้อประวัติการเติมเงินก็อยู่ในหน้านี้เหมือนกันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครอยากดูราคาเต็มๆหรือว่าพวกโปรโมชั่นต่างๆจากทางร้านนะครับก็สามารถเลื่อนลงมาดูด้านล่างสุดของตัวเว็บไซต์เขาได้เลยครับก็จะมีบอกเป็นรายละเอียดเต็มๆนะครับของแต่ละเกมไปเช่นเนี่ยครับแล็กพีซีแล็กมือถือเกนชินอิมแพคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหาข้อมูลของเกมที่เราต้องการไม่เจอหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มาที่ด้านล่างขวาของตัวเว็บไซต์ได้เลยครับจะเป็นปุ่มแชทนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมไปกับ Facebook แชทครับของทางร้านก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ครับทางร้านก็ส่วนใหญ่จะตอบค่อนข้างเร็วมากเลยครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงขอฝากร้าน Easy Card ด้วยนะครับแล้วก็ใครจะเติมเงินผ่านร้าน Easy Card นะครับก็สามารถแจ้งทางร้านได้เลยครับว่ามันจะช่อง Jminder ก็บางทีจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโอเคก็มีแค่นี้ละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม